คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเลขเด็ดปีทินหลวงปู่สวงงวด16พฤศจิกายน2563ใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราไปดูครับปริศนาตัวเลขปฏิทินหลวงปู่สวงจะให้ปริศนาตัวเลขอะไรมากันครับงวด16พฤศจิกายน63นะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมแอดถอยหน่อยนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปริศนาตัวเลขปฏิทินหลวงปู่สวงครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปแปรพร้อมกันตีพร้อมกันเลยนะครับว่าจะมีเลขอะไรแล้วก็เราจะได้ชุด2ตัว3ตัวพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับแอดก็จะแปลไปพร้อมกับท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมจะแปลเป็นแนวทางของท่านผู้ชมก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับมาละครับแอดจะแปลไปนะครับข้างบนในแอดเห็นเป็นเลข0โดดเด่นนะครับได้มาก่อนแล้วครับเลข0ครับในข้างล่างนี้เป็นเลข4นะครับลงมาเนี่ยครับแยกกันชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นเลข2ครับท่านผู้ชมครับ2และล่างสุดครับท่านผู้ชมล่างสุดแอดเห็นเป็นเลข7นะครับคั่วกับ2นี่นะครับก็จะได้เลขทั้งหมดทั้งมวล4ตัวนะครับได้แก่เลข0เลข4เลข2เลข7ครับเดี๋ยวเราไปจับชุด3ตัวพร้อมกันเลยนะครับแอดก็จะจับชุด3ตัวเรียงลงมานะครับเรียงลงมาแบบนี้นะครับก็จะได้0 4 2ครับมาชุดแรกเลยนะครับ0 4 2แล้วก็0 4 7ครับ0 47แล้วก็0 2 7ครับ0 2 7ครับแล้วก็4 2 7ครับท่านผู้ชม4 2 7ครับเป็นเลขชุด3ตัวทั้งหมดทั้งมวลก็4ชุดนะครับท่านผู้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปจับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวก็มาข้างบนนะครับ0 4ครับ0 4ไล่ลงมานะครับแล้วก็02ครับ02 07ครับท่านผู้ชม07ได้ลงมาครับ42 47นะครับ42 42 47แล้วก็27ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็27นะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับชุด2ตัวชุด3ตัวซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16พฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้นะครับปฏิทินหลวงปู่สวงก็จะให้โชคให้ชัยกับเราแล้วนะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทายนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยทุกท่านทุกคนเลยนะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ